ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอ่ะวันก่อนท่านเจ้าว่าท่านก็เอาเขาเรียกว่าข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ใช่กายศาสตร์กายศาสตร์ที่ทำด้วยน้ำมนต์อะอสมภเลยนะโอ้ท่านเมตตาทีมงานเรื่องพบ่ําอย่างมากเลยนะคะเอามาให้แบบเป็นลังเลยนะคะแล้วก็บอกว่ากินเป็นสิริมงคลส่วนหนึ่งละแล้วก็ผมได้กินกายศาสตร์หลวงพ่อนทำจากน้ำมนต์เนี่ยเป็นไง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 ชีวิตผมเจริญหัวโรับ ไม่เกี่ยวกับของหลวงพ่อเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนิสัยส่วนตัวใช้เงินมือเติบไม่รู้จักเจริญขึ้นเจริญขึ้นเออไม่รู้จักออมนี่นะถึงเวลาโควิดมาเป็นไงล่ะชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ใช่เป็ดย่างเป็ดย่างเป็นยังไงที่แขวนี่ตู้แล้วล่าสุดนะคะท่านก็ทําตู้ปันสุกนะคะซึ่งตู้ปันสุกเนี่ยก็เป็นของที่ชาวบ้านใส่บาท แล้วส่วนหนึ่งนะคะก็ไปถวายสังฆทานนะคะท่านก็เห็นว่าเอ๊ะก็มันเยอะนะก็เลยนํามาใส่ไว้ในตู้แล้วก็ให้ญาติโยมที่ตกทุกข์ได้ยากในช่วงโควิดเนี่ยนะคะมาเปิดเอาไปได้เลยม,มีทั้งน้ําปลายาบะมีนะคะกะปิน้ําปลามีหมดละค่ะของกินของใช้นะคะครับพระสงฆ์ท่านก็เอามาเติมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าท่านบินธบาตท,ท่านก็ได้ของแห้งมานะคะก็เป็นไปตามพระดําริ ของสมเด็จพระสังฆราชนะคะที่อยากจะให้ช่วยญาติโยมเนี่ยค่ะคุณยายก็ไม่ดีนะครับ่น่ารักดีจังใช่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เนี่ยวัดวารามก็เป็นที่พึ่งของญาติโยมนะครับคนไม่มีคือไม่มีจริงๆนะคะไม่มีจะกินเวลาขาดแคลนไงห้าบาทยังต้องรื้อที่นอนหากันเลยตอนนี้สมมุติว่าเขามีการตั้งตู้ปันสุขแบบที่วัดลาดเป้งทานะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยคนมีเหลือเนี่ยเอาไปใส่ไว้แต่ว่าถ้ามีเหลือแล้วไม่จําเป็นใช้เนี่ยเอาไว้ให้คน คนอนาถาอย่าไปหยิบเอาล่ะเออเอาไว้ให้คนที่เขาขาดแคลนน่ะไปหยิบประทังชีวิตได้ครับหยิบก็อย่าไปหยิบเผื่อ5วันสิบวันนะคะเพราะบางคนเนี่ยโกยเลยไม่ได้นะคะต้องต้องเผื่อคนมาทีหลังด้วยจริงๆก็นั่นแหละครับข่าวที่แล้วเนี่ยเห็นคนตั้งตู้เยอะนะแต่ช่วงนี้หลังนี่ดูเงียบๆไปเนาะเออ นะครับก็นุโมทนากับหลวงพ่อนะฮะที่ให้วัดเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้ถ้าสมมุติทุกวัดทําแบบนี้นะครับหน้าวัดหน้าวัดหน้าวัดญาติโยมที่ศรัทธาศาสนาอยู่แล้วก็เอาไปใส่ตู้ของวัดตู้ของวัดผมว่าเข้าท่าดีนะ่ะนะฮะหลวงพ่อตั้งก่อนหลวงพ่อตั้งก่อนถ้ายังไม่มีใครหลวงพ่อเอาจตุปัจจัยหลวงพ่อเป็นส่วนตัวไปก่อนหลวงพ่อก็ไม่มีอีเวนต์หลวงพ่อก็นำร้อง อีเวนต์ภาษาอีเวนต์งดงานนิมนต์เธอเอาละเรียกงานหลวงพ่อเรียกกิจนิมนต์อย่าไปเรียกว่าอีเวนต์ค่ะก็เรียกเป็นงานเหมือนกันไม่เออ